งานทุกคนครับผมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับเอกมาโชว์ของเราครับก็โชว์ไออาบดแหละอาบดก็คูปองน่ะก็แข็งก็มันหนักไหมมันหนักครับมันหนักมากก็ยกนั่งก็ยกสองน่ะก็ผมสู้ยังไม่ได้แหละก็เป็นใจใจก็มีแฟนคนไทยก็แฟนกัมพูชาได้ดูมีคนดูเยอะล่ะเราก็ยอมไม่ได้นะครับก็ยอมไม่ได้เป็นเกมมาช่วงเราพอใจเกมมาช่วงเดียวไหมวันนี้ครับติ้งไว้โอเคครับวันนี้ถือว่าต่อยได้สมบูรณ์แบบขึ้นครับเพราะเจอกับไทยก็จะเป็นไทยถือว่าเป็นมวยคนไทยที่อยู่อันดับต้นๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นมวยหมัดหนักครับเราก็เที่ยวนี้ได้มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเหมือนกันมาเพื่อที่จะมาสู้กับไทยแล้วก็ยกหนึ่งยกสองรู้สึกว่ายังไม่เข้าที่แต่กว่าจะเข้าที่ได้ก็ยกมายกสามแล้วนะครับอาจารย์ว่าผลงานของลินสารกับที่ไม่โดนไทยน็อกถือว่าเป็นผลงานยังไงบ้างครับก็ดีครับถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเป็นนักมวยคนอื่นก็อาจจะโดนไทยล็อกไปแล้ววันนี้ลินสล็อตทำหน้าที่ได้ถูกต้องฮะได้ดีเยี่ยมและมีโอกาสจะกลับมาชกที่เมืองไทยอีกอ๋อมีครับก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ด้วยล่ะครับอาจจะเจอขอไทยแก้มือก็ได้ครับโอเคครับครับสุดท้ายฝากถึงแฟนคลับชาวกัมพูชาจุมิเนฟซัวปงไม้มงโกนตัวไงนี่คือยอมเทอร์มวยได้มันแฟนบ้านแล้วไม่เป็นไรเที่ยวหน้าแก้มือครับผมกำลังใจให้ทีมงานทุกคนครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับไทยสอนจอเปี๊ยกอุทัยครับผมเป็นไงบ้างครับเกมบนเวทีวันนี้ครับก็สนุกครับสนุกไหมสนุกครับในอดีตที่ผ่านมาเราก็เคยต่อยมวยไทยฉากยกมาแล้วใช่ครับกี่ไฟแล้วน้องสี่ไฟแล้วเนี่ยรวมเป็นสี่ไฟเป็นสี่ไฟเป็นไงชอบไหมชอบครับมันแลกกันดีครับครับผมในเกมวันที่วันนี้เรามั่นใจอาวุธไหนที่น่าจะชัดเจนกว่าเขาหมัดครับหมัดแล้วก็มีตีนครับผมจังหวะนับยก2จังหวะนั้นโดนอะไรโดนท้องครับเขาจุกครับโดนท้องเต็มๆแล้วก็จุกก็มีอาการครับผมครับเราก็พยายามจะปิดบัญชีเลยนะแต่ว่าใช่ครับเขาก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีพอสมควรใช่เขาก็เตรียมตัวมาดีครับผมคือทนเหมือนกันครับอาวุธไหนที่ข้าความหนักใจคนรับได้กับเราก็ลูกทนเนี่ยทนมากเลยครับครับผมแล้วยกที่3เห็นช่วงปลายยกแล้วไปเต้นโยกไข่นะครับโยกไข่แล้วจะไปเอาจิตวิทยาไม่รู้ว่าอะไรน้องก็แบบเล่นๆนะเราก็สนุกชกไปสนุกไปนะใช่ครับเหนื่อยไหมวันนี้น้องก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับสภาพร่างกายไทยตอนนี้นี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ 70-80% ครับครับผมตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับปีนี้ต้องเป้าไว้ก็ไปเรื่อยๆครับผมครับใน RWS นี่เราคาดหวังยังไงบ้างครับผมในศึก RWS เราคาดหวังยังไงบ้างก็คาดหวังก็ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมครับแล้วเมื่อไหร่ยกเราจะมีโอกาสได้เห็นไทยมากับมาชมนะโดยชอบ3ยกมากก็ต้องรอดูตอนนั้นก่อนครับผมว่าจะได้กลับไปชก5ยกมั้ยครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะใช่ครับดีใจไหมน้องดีใจมากครับที่ทำเพื่อประเทศไทยครับผมก็ถือว่าเป็นกระแสดราม่าก่อนหน้านี้มามากมายเลยว่ากัมพูชากับประเทศเราที่มีปัญหาเรื่องกุนแชร์แม่ใช่ไหมน้องครับผมน้องมีอะไรพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้หน่อยน้องก็ฝากแฟนมวยแล้วก็ FC ไทยครับวันนี้ผมทำเพื่อประเทศไทยได้แล้วครับผมครับอยากขอบคุณใครพิเศษใครเป็นพิเศษไหมน้องการใช้นักต้องขอบคุณจอเปียกแล้วก็จานทูนแล้วก็คนเบื้องหลังครับที่ช่วยสนับสนุนไทยมาโดยตลอดครับต้องขอบคุณมากครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับผมขอบคุณมากครับเฮียน้องยินดีด้วยสำหรับชัยชนะวันนี้ครับผมครับ